ภารกิจโชว์ท้าทายครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหาสุดยอดนายแบบมืออาชีพของเมืองกิมฉันโอเปิ้ลฮัชิเนะมิกิและนี่คือรายการ The Drama Men Thailandผู้ชนะจะได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางสุดปังเมนูเวนหนองจอกได้สเปเชียลเซตของวันจากซิมท็อปเกรกชาเลตอะไรสักอย่างนี่แหละ Music is Life Mad Max และลงปกนิตยสารได้ลงปกนิตยสารชั้นนำของเมืองซิม Unique Magazine ได้รับเสื้อผ้าดีๆเห็นแล้วจึ้งใจจาก Secret of Gentle และ Som Uniformได้ตั๋วเข้าฉาย Snowyland ฟรีตลอดปีได้รับอุปกรณ์กีฬาครบครันจาก Sport of Me และได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเควซาชิมและ Snail ชิมไว้อีกครั้งอย่างร้ายเช่นฉายากับค่าย The Owen Man ที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆมากมายและเงินรางวัลกว่า7ล้านกิมโมลีออนความเดิมตอนที่แล้วกับแคมเปญการแสดงครั้งแรกทีมหญิงได้กลับมาชนะอีกครั้งและตัดอีคิวทีมเฉลยด้วยเหตุผลที่ว่าอีคิวไม่เหมาะสมจะมาอยู่ในรายการแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอย่างนี้ไม่เอาสำหรับ EP นี้จะเป็นยังไงไปดูต่อเลยจ้าสวัสดีจ้าผู้เข้าแข่งขันทั้ง7คนโอ้ตายแล้วน้อยวันนี้มามาสเตอร์คัทที่5แล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนๆมากเลยครับคือหายกันไปเยอะมากเมนเทอร์ที่จะมาสอนในวันนี้เมนเทอร์ซูซี่อริจาจ้าวันนี้แม่ซูซี่คนสวยมาสอนครับฮัลโหลสวัสดีค่ะหนุ่มๆอ่ะวันนี้นะคะพี่ซูซี่นะคะจะมาสอนในเรื่องของการถ่ายแบบนิตยสารค่ะนิตยสารส่วนมากเนี่ยจะเน้นความเป็นแฟชั่นทันสมัยเน้นความเก๋แปลกแตกต่างนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกับการถ่ายแบบอื่นๆมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องแยกให้ได้นะคะว่าถ่ายแบบนิตยสารกับถ่ายแบบอื่นๆเนี่ยถ่ายยังไงจริงครับรูปที่เห็นตามนิตยสารคือแฟชั่นจ๋าๆเลยแล้วหัวใจหลักนะคะของการถ่ายแบบนิตยสารเนี่ยนอกจากจะมีความเป็นแฟชั่นแล้วก็คือคอนเซปต์ค่ะของการถ่ายแบบในแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าคอนเซปต์นั้นคืออะไรและสื่อสารผ่านท่าโพสที่เป็นแฟชั่นได้ยังไงนะคะตามคอนเซปต์ที่เขาต้องการนะสื่อสารมันออกมายังไงนะสุดฤทธิ์สุดเดชแค่ไหนนะคะวันนี้เนี่ยซูซี่ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการถ่ายนิตยสารค่ะคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากเลยนะเอาตัวมันก็มีประโยชน์แหละเพราะว่านางแบบมันก็ต้องถ่ายนิตยสารอยู่แล้วอ่ะพี่จะลองให้ตัวแทนสักคนเนี่ยออกมาทำให้เพื่อนดูนะคะอ่ะพี่หวังมาจ้าคือพี่ซูซี่ไม่บอกอะไรก่อนเลยอ่ะจู่ๆก็เรียกผมออกไปทำให้เพื่อนดูงงดิครับโจทย์เป็นเซ็กซี่เล่าร้อนนะคะภาพก็คือเป็นฟูลบอดี้ค่ะเฮ้ยทีมหวังแบบหล่อละลายมากอ่ะพี่เขาเก่งในการโพสต์มากโพสต์ออกมาแบบเป๊ะมากสำหรับทีมหวังเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเลยนะคะซึ่งมันเป็นภาพที่ออกมาแล้วลงตัวค่ะโจทย์ในวันนี้จะเป็นอะไรขอเชิญกรรมการในวันนี้กันเลยคนแรกเป็นเมนเทอร์จากรายการเดอะมั่นใจแลนด์คุณบรีพิมลเถรและคนที่สองเป็นแชมป์จากจิมเฟสเดอะบิวตี้ไดเลนคุณแบรินจาพี่แบรินสวยเก๋มากแล้วพี่บีเขาเป็นใครเหรอฮะมาทำไมฮะสวัสดีค่ะลาร์โจทย์ในวันนี้นะคะหนุ่มเนี่ยนะคะจะต้องแบบถ่ายแบบลงปกนิตยสาร Unique Magazine ค่ะและเป็นการถ่ายแบบขึ้นแอดนะคะของทาง Mass Mass นั่นก็คือพวกคุณจะต้องขายแมสจากทางแบรนด์ด้วยเด้อยังไม่หมดนะจ๊ะถ่ายเป็นกลุ่มและต้องไปถ่ายกันบนดาดฟ้าด้วยจ้ะโอ้โหตายแล้วเนี่ยรายละเอียดมาสหรือว่าแคมเปญนะครับข้อเยอะเลยโจทย์มันต้องทำอะไรบ้างนะครับคือแบบ
มันเยอะจนจำไม่ไหวแล้วมันเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะกติกามีเวลาถ่าย5นาทีกลุ่มแรกมีทีมหวังหนุ่มน้อยทางสเตนเป็นต่อกลุ่ม2มีธันวานัทเต้าหู้จ้ะอยู่กับพี่นัทอีกแล้วฮะดีใจจังเลยโอเคไปเตรียมตัวได้เลยจ้ะสนับสนุนด้วย Mash Mash The Oven Man เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนะจ๊ะทีมหวังหนุ่มน้อยทางสเตนเป็นต่อ5นาทีเริ่มโจทย์หลักของวันนี้นะครับมันก็คือการขายแมสอะครับเพราะเราก็เลยเน้นไปที่การขายแมสถ้าไม่ขายแมสจะให้ไปขายอะไรอะครับพอได้มีสถานที่ถ่ายจริงก็แบบเออเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มาดูขายของมากเกินไปอะมันไม่เหมือนถ่ายแมกกาซีนเปิดมาเนี่ยยังติดความโฆษณาอยู่นะคะอาจจะลืมไปว่ามันคือการถ่ายลงปกนิตยสารอันนี้เรียกโง่ค่ะโหพวกเราเนี่ยก็คิดท่าโพสต์ไว้กันเยอะมากๆเลยครับอันนี้ไม่แย่นะเหลือเวลา3นาทีจ้ะทุกๆนาทีเราจะเปลี่ยนท่าให้แตกต่างไปจากเดิมเลยครับกรุ๊ปนี้เก่งนะทุกคนมีความสามัคคีแบบ1 2 3 go โพสต์ก่อนมาสวยเลยค่ะแต่พอไปเรื่อยๆนะคะกลุ่มนี้ถือว่าเขาเริ่มรู้นะว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยอันไหนได้อันไหนไม่ได้แก้ปัญหากันได้ดีค่ะก็ขอชื่นชมรูปนี้สวยนะชอบเออดีมากเอาอีกค่ะพอได้ยินเสียงเชียร์พี่ซูซี่ทำให้เรามั่นใจขึ้นในการถ่ายครับวีชอบคนนี้ทีโมตี้ติมหวังอะไรสักอย่างคืออยู่ตรงไหนมันก็ดีไปหมดอ่ะมันอุ่มเนาะมันดูแบบเก๋อะหมดเวลาจ้าก็มั่นใจในผลงานของกลุ่มเรามากๆครับว่าแบบเราต้องเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดแน่นอนครับมากลุ่มที่2นะจ๊ะมีนัทเต้าหู้ธันวาจ้ะกลุ่มพวกผมก็จะเน้นความเป็นแฟชั่นครับตามสไตล์ของ Unique Magazine ครับโอ้ตายอะไรคะเนี่ยมาขายค่ะหมอพอเห็นท่าแรกที่โพสต์กันเท่านั้นแหละ คือฮะโอเคกูต้องกลับบ้านหรออะไรแบบฮะน้องค่ะตั้งใจหน่อยค่ะไม่เอาแบบนี้ค่ะสกอยตกใจมากครับแบบโดนด่าตั้งแต่ท่าแรกเลยอ่ะมันเหมือนต่างคนต่างมาอันนี้น้องเขาต้องอยู่รายการเดียวกันกับกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือกลุ่มแรกกับกลุ่มนี้ก็คือต่างกันมากค่ะยิ่งกว่าสกอยร้อยท่ออ๋อไม่ใช่พูดเรนนะคะอย่าลืมนะคะปกนิยสารขายแมสค่ะขายแมสค่ะขายทำไมอ๋อไม่ใช่ขายแมสกันครับดีขึ้นนะคะดีขึ้นตรงไหนงงอ่ะแล้วสองตัวนั้นก็ไปจูอาจักรจีกันอ่ะทิ้งเพื่อนแล้วนั่นอ่ะอย่าลืมค่ะเพื่อนอยู่ตัวตรงนี้เหลือเวลา1นาทีจ้ะคือแบบนัดกับเต้าหู้นับวันยิ่งไปเรื่อยอ่ะยิ่งกว่าหมาข้างบ้านที่แบบฉี่แล้วแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันไปไกลไงเออวันก็เอาแต่สวีทวิทวิวน้องคะรายการไม่ใช่ซองค่ะถ้าน้องต้องการซองเนี่ยเชิญค่ะสีธัญญาซองก็มีไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเลยอ่ะเละมากพักหมดเวลาจ้ะอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอฮะกำลังสนุกเลยตอนนี้ทุกคนก็ได้ทำมาสเตอร์คลาสเฉลยของเชมเบนเทอร์ซูชี่และคุณบรีคุณแบร์ดินคอมเมนต์ได้เลยจ้ะกรุ๊ปแรกเนี่ยเก่งกันมากค่ะทั้ง4คนนี้มีคอมเมนต์ทีมเวิร์คโพสต์กันได้ดีตอบโจทย์ของทางเรามากคนที่เด่นๆก็จะมีติมหวังกับตังซาเตนซังเซตนทางสเตนอะไรสักอย่างส่วนที่เหลือก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีทำให้ภาพรวมมันออกมาแบบเฮาะช็อปเซอร์ก็ได้ค่ะมันดีสำหรับกลุ่ม2นะคะรู้สึกว่ายังขาดความเป็นทีมเวิร์คอีกเยอะเลยอะค่ะเหมือนต่างคนต่างมาโพสอะไรงงมากค่ะไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรอะแบลลินไม่เข้าใจจะต้องไปปรับอีกเยอะเลยอะค่ะพี่ขอพูดในฐานะเมนเทอร์ที่เห็นนะคะพัฒนาการของน้องๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าวันนี้หลายคนทำให้พี่ผิดหวังมากน้องคะนี่ EP 6แล้วค่ะตื่นกันได้แล้วน้องควรที่จะจริงจังกับการแข่งขันได้แล้วนะคะเพราะว่าจะไฟนอลแล้วมีหลายคนที่พี่คิดว่าน้องไม่เห็นว่า
เนี่ยคือการแข่งขันคือน้องไม่ได้จริงจังอะค่ะถ้าน้องไม่จริงจังบอกพี่อะค่ะพี่จะได้เอาน้องออกไม่ต้องมาสารแน่อยู่เปลืองเวลาเปลืองชีวิตค่ะอย่ามาหาแสงเท่านี้นะแล้วก็คือพี่เสียดายกับโอกาสที่เขาอยากอยู่มากกว่าค่ะคือน้องมาเล่นๆแบบนะก็คือเพื่ออะไรนะคะเอาไปคิดนะคะโตเป็นควายแล้วนะคะโตจนพูดเห่าหอนร้องได้แล้วนะคะคิดเอามีสมองเนาะเนาะตายละพูดผิดนะคะเออพี่ซูซี่ด่าแรงมากอ่ะเหมือนเก็บกดมาจากไหนเลยฮะและกรุ๊ปที่ทำได้ดีที่สุดคือกรุ๊ปที่1ค่ะเฮ้ยพวกเราทำดีที่สุดในวันนี้ก็จะมีแค่หนึ่งคนที่ชนะเนาะในวันนี้ซึ่งผู้ที่ชนะตึกอะทีมวังค่ะขอบคุณครับยินดีด้วยจ้าทีมหวังที่ชนะคุณจะได้รับรางวัลเป็นเซตแมส100กล่องใช้ให้จนโควิดเลิกระบาดไปเลยจ้าเอาไปเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเมนเทอร์ซูชี่คุณบรีคุณแบรลินมากๆเลยจ้าจบจ้าเลิกดีใจมากครับที่ชนะมาสเตอร์คาร์ดได้สักทีเจอกันในแคมเปญ นะครับวีคนี้เนี่ยทีมที่มาเพื่อเป็นที่1เท่านั้นครับสนับสนุนโดย Spot Up Me Unique Magazineวันดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แคมเปญวันนี้เราอยู่กันที่พราวสกาดคฤหาสน์คฤหาสน์หรูใจกลางเมืองจ้าวันนี้รายการพามาถึงคฤหาสน์เลยอ่ะโจทย์มันต้องแบบหรูมากแน่ๆไปเจอกรรมการในวันนี้เช่นเถิดจ้ะเป็นผู้เข้าแข่งขันจากชิมเฟสออสตราคุณจูรีนะจ้าและเมนเทอร์จากเดอะมั่นไทยแลนด์คุณเรยารินดาพรจ้าพี่จุลินาก็เป็นคนหนึ่งที่ทั้งสวยครับแล้วก็เก่งมากด้วยผมอยากได้ความเก่งแบบพี่เขามากเลยครับพี่เรยานี่คือไอดอลผมเลยครับสวัสดีค่ะและโจทย์ในวันนี้มีชื่อว่า The Magic Move ค่ะผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องถ่ายโฆษณาสั้นให้เข้ากับรองเท้าจากทาง Secret of Dancer นะคะผ่านการเต้นรำค่ะนอกจากนั้นพวกคุณจะต้องถ่ายแบบเป็นกลุ่มเป็นรูปเซตพิเศษที่จะแถมให้กับคนที่มาซื้อรองเท้าแบรนด์นี้ค่ะวันนี้เราต้องเต้นรำเหรอครับเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีคู่แน่เลยแน่นอนว่าการเต้นรำจะต้องมีคู่ขอเชิญแขกรับเชิญที่จะมาเล่นคู่กับคุณในวันนี้เลยจ้ะ3สาวแชมป์จาก The Drama 345โยกิเกมี่ขอข้าวขอแกงจ้ะโหวันนี้มีแชมป์ The Drama มาเล่นกับเราด้วยเหรอครับสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเชิญทีมหวังเลือกคนที่จะมาเล่นคู่ให้กับแต่ละทีมได้เลยจ้ะขอเลือกพี่โยกิให้ทีมสโลครับพี่เจมี่ให้ทีมซูซี่ครับน้องขอข้าวขอแกงให้ทีมหญิงๆครับเชิงงานแบบมีผลต่อลำดับนะจ๊ะทีมแรกทีมหญิงทีมที่สองทีมสโลและทีมสามทีมซูซี่จ้ะทีมเขาดวงดีจังเหมือนลักมงเลยกติกานะจ๊ะทำสองซีนซีนเต้นทำเดี่ยวนะเออ10นาทีชินถ่ายทำกลุ่มต้องทำทุกคนนะมีนางแบบด้วยนะจ๊ะ10นาทีเช่นกันให้เมนเทอร์เป็นคนเลือกภาพที่จะจัดฉินกี่รูปก็ได้นะเออแล้วแต่มันคือต่อไปตอนนี้ก็ไปเจอเมนเทอร์โอ๊ยกูคลิปขี้เกียจพูดแล้วฮัลโหลค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่พาขอข้าวขอแกงมงแรกของพี่มาด้วยค่ะสวัสดีค่ะพอรู้ว่าต้องเล่นกับขอข้าวขอแกงเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเขินน้องมากเลยอ่ะคือแบบอายุเราห่างกันเยอะมากเว้ยดูแกไหมวันนี้เป็นแคมเปญ The Magic Move นะคะเราต้องทำหลายอย่างมากๆเยอะแยะมากมายมากดังนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือการเต้นเต้นเนี่ยมันจะเป็นฟิลเต้นรำที่ขายรองเท้านะคะแต่เขาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นแนวไหนเขาอยากให้เราเป็นตัวของตัวเองพี่เลยอยากได้ฟิลแบบว่าเต้นรำในงานพรอมไนท์นะคะฟิลแบบผู้ดีอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจนะคะส่วนถ่ายแบบเนี่ยโจทย์มันคือภาพพิเศษนะคะที่เราจะต้องแถมเขาเมื่อเขามาซื้อรองเท้ามันต้องให้ฟิลบอกว่ารู้สึกว่ามันสเปเชียลมากๆให้คนที่มาซื้อรู้สึกมันพิเศษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการถ่ายแบบในลักษณะแบบนี้สู้ๆนะคะน้องๆเดี๋ยวเจอกันหน้าเซตนะคะเพราะฉะนั้นแคมเปญ นี้เราต้องชนะให้ได้ค่ะแคมเปญ นี้มันเยอะแยะมากมายมากๆแต่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดค่ะ
ต้องชนะ3แคมเปญให้ได้ Hi Hi สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มากับน้องโยกิด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเป็นนางแบบให้เราในวันนี้นะครับตื่นเต้นอ่ะได้ทำงานร่วมกับนางแบบเนี่ยที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลเลยอ่ะแคมเปญวันนี้เนี่ยมันจะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเราจะต้องเต้นนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอถามโยกิก่อนละกันว่าอยากเต้นแนวไหนครับที่รายการบีบโยมาก็คือเป็นลีลาศค่ะแต่แนวอื่นเนี่ยก็ได้อยู่ค่ะพี่อยากให้ทางสเตนเนี่ยเป็นลีลาศแบบชัมชัมมิ่งเลยส่วนนัทเนี่ยพี่อยากให้เป็นฟิลแดนซ์เคป๊อปไปเลยเป็นเคป๊อปเคใจไปเลยสุดๆวันนี้สโลอยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ได้กำหนดกรอบให้เราเราก็เลยต้องการที่จะสร้างชอยส์ให้กรรมการเยอะๆส่วนถ่ายแบบพี่อยากให้เน้นความร่าเริงสดใสเข้าไว้ให้คนที่ได้รูปไปเนี่ยพอเขาเห็นแล้วเขาก็มีความสุขเหมือนอยู่บนสวนสวรรค์นะครับเอาให้เข้าถึงง่ายที่สุดนะครับโจทย์วันนี้มันยากจริงๆครับพี่ผมก็เต็มที่แน่นอนครับผมอันยังไอเซโยหนุ่มๆลูกของพี่อ่ะวันนี้นะคะพี่มากับเจมี่นะคะเขาจะเป็นแขกรับเชิญเนาะอ่ะสำหรับแคมเปญนี้มีชื่อว่า The Magic Move นะคะหลักๆวันนี้เนี่ยเราต้องถ่ายรองเท้าอย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเต้นถ่ายแบบต้องขายรองเท้าเท่านั้นนะคะอย่าโง่ก็รู้สึกว่าการที่จะทำให้รองเท้าเด่นด้วยตัวเองเป็นโจทย์ที่ challenge มากครับท้าทายดีในเรื่องของการเต้นรำนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนะคะพี่ขอฟิลนี้นะคะขอเหมือนอยู่ในวังเน้นความสง่างามพอถ่ายแบบนะคะพี่ก็อยากให้น้องคงคอนเซปต์ไว้ว่าเน้นความขลังหรูหราอลังการจากข้างในนะคะอย่าลืมด้วยรองเท้าตรงตีนมึงอ่ะอย่าลืมหลุดขาดเข้าใจนะวันนี้ซี่ไม่ได้คิดให้สองอย่างมันแตกต่างกันมากค่ะก็คิดว่ามันน่าจะไปทางเดียวกันเพราะแค่นี้เด็กกูก็จะโง่ตายนะคะไม่เอานะคะไม่งั้นไม่ชนะไม่งั้นกูแพ้อย่างนี้นะคะกูต้องชนะให้ได้แล้วสนับสนุนโดยซ่อมยูนิฟอร์ม The Crash of Gentlesมาเริ่มทีมแรกกันเลยนะจ๊ะทีมหญิงหญิงจ้ะแคมเปญนี้ยากและท้าทายมากๆนะคะแต่เราก็มั่นใจในทีมของเราค่ะพาร์ทเต้นนะจ๊ะ10นาทีจับเวลาอามาเลยค่ะเบอร์หนึ่งอ่ะห่างไปแล้วห่างไปแล้วอ่ะกลับเข้าไปใหม่1เมตร1เมตรวายอะไรอ่ะห่างกัน1เมตร1เมตรโชยมากอะไรอ่ะดูยังกังวลนะคะเป็นต่อพี่ขอพลังมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวลองเทคกิ้งเลยเริ่มค่ะเทคจริงเนี่ยผมก็ปล่อยสุดเต็มที่มากเลยครับเป็นต่อเปิดมาดีเลยนะครับเนี่ยสื่ออารมณ์เก่งอีกแล้วเรยาว่านะลุคคนนี้อีน้องคนนี้เนี่ยไม่เหมาะไปเอาคนอื่นมาดีกว่าไหมเนี่ยทีมนี้มีอีเต้าหงเต้าหู้อะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันค่ะว่าเจ้าใครมาทำแคมเปญเด็กฉันมีอยู่2คนนะคะเดี๋ยวก็ต้องให้เต้าหู้มาทำแคมเปญอยู่แล้วใจเย็นคาเลยาแล้วการที่ประดาเป็นต่อว่าไม่ค่อยเหมาะกับแคมเปญนี้เนี่ยดูตัวเองหรือยังคะว่าตัวเองเหมาะกับการมาเป็นกรรมการในรายการนี้หรือเปล่าก่อนจะว่าก่อนจะด่าใครเนี่ยช่วยตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาบ้างนะคะวันนี้เนี่ยกรรมการดูเป็นเอามากนะคะเนี่ยไม่ทราบว่าไม่ได้กินยาก่อนมาหรอคะหรือว่ากินยาแล้วไม่ได้เขย่าขวดหรือว่าอะไรคะหรือว่าเสพยาจนเออเลอร์เหลือเวลา5นาทีนะจ๊ะเอาเหอะมึงอ่ะแค่เทคเดียวพอเต้าหู้มาจ้ากดดันมากเลยฮะมีเวลาทำแค่4นาทีเองรีบๆนะคะอ่ะขอเทคจริงเลยนะคนนี้เบามากเหมือนคนเพิ่งหัดเต้นนะคะหมดเวลาจ้าไปถ่ายแบบอย่าลืมนะคะว่าเราต้องถ่ายรองเท้าอ่ะมึงดูมึงดูอีตัวนั้นสิดูมึงโพสอะไรเนี่ยไม่เข้าพวกเข้าท่าอะไรเลยอ๋อและอีตัวนั้นนะคะพูดภาษาอะไรคะนั่นภาษาคนหรือภาษาหมาล่ะคะที่พูดออกมาจากปากเนี่ยอ๋อขอโทษค่ะลืมตัวค่ะกองไว้ตรงนั้นล่ะค่ะไม่รับคำขอโทษเอาละ
ตีกันอีกละอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอ่ะก็รู้นะคะว่ากรรมการมีสันดานต่ำๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ต้องเผยสันดานที่ตัวเองมีออกมาเยอะๆก็ได้นะคะมันดูน่าสมเพชอะค่ะไอพี่ขอโพสต์เหมือนที่เราซ้อมกันเมื่อวานนะคะขอแบบดราม่าเลยค่ะเอ๊ะซ้อมกันเมื่อวานคือรู้โจทย์ก่อนเหรอภาพดูดีนะคะตอบโจทย์มากแต่เลยาคือแบบกูไม่ชอบอะเลยาว่ามันไม่สวยปะดูดิคนดูว่าสวยไหมด่าคนอื่นว่าไม่สวยเนี่ยแล้วหนังหน้าตัวเองที่เกิดมาทุกวันนี้เนี่ยมันสวยมากหรือไงคะคือตอนสโลดูรูปอะสโลกำลังจะหลับละเออแต่พอได้ยินเสียงหญิงด่ากรรมการเท่านั้นแหละก็ตื่นเลยก็ที่ต้องตะโกนด่าเนี่ยก็เพราะว่าเห็นสโลจะหลับแล้วก็เลยต้องตะโกนด่าดังๆค่ะเพราะว่ากลัวสโลจะหลับแล้วเลยเหลือเวลา2นาทีจ้ะอ่ะอย่าลืมขายรองเท้านะตอนนั้นผมก็อยากขายรองเท้าให้ได้มากที่สุดฮะอีเต้าหู้ก็คือเหมือนคนไม่เต็มบาทอะค่ะตั้งแต่ EP แรกจน EP นี้ก็เหมือนคนไม่เต็มเอาตรงๆหญิงเลือกมาได้ไงอันนี้หญิงก็โง่นะคะที่เลือกเด็กคนนี้มาคือแบบไม่ได้หรอกอีเต้าหู้เนี่ยไม่สมควรที่จะเข้ารอบนะคะบอกตรงๆตลกไม่เอาค่ะเต้าหู้ลุกขึ้นมาค่ะเอาท่าแบบสง่าเลยนะคะสวยนะมันลงตัวดีอ่ะไม่ได้มีใครแย่งซีนกันอะไรกันหมดเวลาจ้ะวันนี้คิดว่าผลงานเราออกมาดีค่ะสามารถชนะได้แน่นอนแต่ถ้ากรรมการเนี่ยมันจะตัดสินแย่ๆต่ำๆเหมือนสันดานมันเนี่ยมึงก็รอดูแล้วกันค่ะว่ากูจะไปเผาบ้านมึงแน่มาต่อทีมที่2ทีมชโลจ้ะวันนี้สโลตั้งใจทำให้มันแตกต่างอ่ะเออให้ออกจากกรอบเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันให้สระเราเต็มที่เต้น10นาทีจับเวลาจ้ะพี่ขอทางสเตนก่อนนะลองซ้อมดูอ่ะพอเข้าจริงๆอ่ะครับผมตื่นเต้นมากแบบใจเต้นตุบๆๆๆอ่ะดูตื่นเต้นนะคะดูถังสเตนเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคะสงสัยเนี่ยคงจะหลงเสน่ห์โยกงโยกิโยอะไรแต่แตนอ่ะเด็กเดือดดราม่านี่มันร้ายหรือมันเป็นอะไรหรือมันล้านมันคันหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เยอะแยะมากมายอย่าตื่นเต้นมากนะเอาค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกนะครับเออมาเทคจริงกันนะเทคจริงเนี่ยถือว่าทำออกมาดีนะคะซูซี่ก็เออเห็นแล้วก็ชอบนะคะก็แค่ชอบเทคนั้นแหละนี่มันต้องคนแบบนี้ลุคเนี่ยเหมาะสมมากเลยค่ะอ่ะนัดมาลองซ้อมดูนะเฮ้ยสโลโอเคป๊อปมาเลยเหรอนี่อะไรคะเนี่ยมันไม่ได้ปะไม่ได้ไหมนี่มันราชวังนะมึงไม่ใช่ถ่ายลง TikTok ค่ะฮัลโหลเอ้าแล้วไหนในโจทย์มันบอกว่าให้อิสระไงครับอิสระเนี่ยมันก็จริงแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยนะคะโอ้ยนั้นไม่ต้องไปสนใจเขาครับมั่นใจในแบบของเราไปทำในแบบของเราก็แล้วแต่มึงค่ะกรรมการดูเรื่องมากนะคะเนี่ยรำคาญเทคจริงเลยนะนัด3 2 1 actionชอบแคมเปญนี้มากอ่ะเหมือนได้ปลดปล่อยตัวตนอ่ะก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ทำไมมึงต้องทำตัวโง่เหมือนอีออนแอนด้วยล่ะคะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเขาทำของเราไปวันนี้เนี่ยเรยาเนี่ยถูกรายการณนนทราวัตเขาบีฟมาให้เป็นคนที่ขายฮอหมกอยู่แถวเควินเลดหรือเปล่าคะแอนตี้ฮอร์สหรือเปล่าคะพอดีอ่อมแม่ย่าปู่ย่าตายายฉันเป็นคนขายค่ะก็คือวันเสาร์ที่25ห่อหมกแม่คุณคาเมล่าอ๋อๆไม่ใช่หมดเวลาพาร์ทนี้แล้วจ้าไปถ่ายแบบ10นาทีเริ่มอ่ะพี่ขอสนุกสนานนะเออพี่ขอความสนุกความร่าเริงแบบที่ซ้อมกันไว้รูปที่ออกมาก็ไม่ได้แย่นะคะแต่มันถูกโจทย์หรอคำถามภาพมันสวยนะคะแต่ไม่ใช่แบบที่เราต้องการเลยอะเนรูชีตบอกว่าภาพเซตพิเศษเนี่ย
เป็นภาพเซตพิเศษที่จะได้หลังจากซื้อรองเท้าแล้วแล้วตรงไหนที่บอกถึงคอนเซ็ปต์ตรงไหนที่บอกถึงคอนเซ็ปต์ภาพที่เขาต้องการพอสโลทำแบบนี้แล้วบอกว่ามันไม่ใช่ในแบบที่เขาต้องการแล้วต้องการแบบไหนล่ะแบบไหนกันแน่ที่ต้องการแล้วทำไมถึงไม่เขียนมาล่ะก็ตอนรับบีบอะสโลก็ได้มาแบบนี้อะเราจะให้สโลทำยังไงนัดมันดูอ่อนแอไปอ่ะพี่ขอขายรองเท้ามากกว่านี้นะพอพี่สโลบอกให้เน้นขายรองเท้าผมก็เลยโชว์สกิลที่ซุ่มซ้อมมาอย่างนานนะฮะอะไรอ่ะมาเต้นบัลลงบัลเล่เลอะเธอปัญญาอ่อนกันไปใหญ่นะคะหืมเลอะเธออะไรอ่ะระยะต้องเปิดใจบ้างนะต้องเปิดใจหน่อยสติหน่อย I have สติค่ะกูมีสติค่ะมึงนั่นแหละไม่มีสติให้เด็กทำอะไรมาสดใสสนุกสนานบัลเล่ฉีกขาพ่อมึงสิมันไม่ใช่เลยมันผิดโจทย์รู้หรือเปล่าสมองเนี่ยหัดพัฒนาให้มันมีทักษะด้วยนะคะไม่งั้นระวังมึงจะไม่เหลือใครค่ะอ่ะน้องทำต่อไปเลยนะทำต่อไปเลยก็มันไม่ได้อ่ะอย่ามานั่งเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่เลยโอ้ยำคานเว้ยก็ในรูชีดอ่ะในรูชีดกับตอนรับบีบ้าแล้วทำไมถึงไม่แจ้งมาให้ละเอียดล่ะก็มึงเขียนมาแค่นี้แล้วจะใครจะไปรู้แล้วจะให้ทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะให้สโลมาทำไมไปละไม่ทำละเดินไปไหนคะสโลปวดขี้หรอคะวีคที่2สโลก็เป็นลมวีคนี้สโลเดินออกจากเซตสโลเดินไปไหนอีกคะอีนี่ก็ดูมีปัญหาก็กูบอกว่ามันเดินไปขี้ไงเอ๊ะหรือว่าไปซื้อห่อหมกหรือเปล่าคะบอกแล้วอย่าเพิ่งหิวห่อหมกรายการน่ะมันแกล้งมันชอบเอาห่อหมกมายั่วแล้วสโลมันชอบห่อหมกไงเนี่ยถ้าสโลจะไปนะคะต้องไปตอนบ่าย3นะแต่ดิฉันไม่รับประกันนะคะว่าจะได้เจอหรือเปล่าเอาเป็นว่าระหว่างเดินทางนะคะก็หาแท็กซี่ขึ้นดีๆล่ะระวังจะโดนแท็กซี่วีนไม่รู้ตัวละกันสโลเหลือเวลา2นาทีนะจ๊ะทำกันไหมจะทำกันไหมทำครับเชิญเลยจ้ะโหสปิริตดีมากค่ะสุดยอดเลยรบกวนยูกิดูมอนิเตอร์ให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะโอเคนะนัทโยว่านัทอยู่นิ่งๆขึมๆไหมส่วนทางสเตย์น่ะได้ละเอาอย่างนี้เลยนะปาดมันเฮ้ยโยกุยโอ้ยโยกงโยกิอะไรก็ไม่รู้อ้อยชื่อแอปเปิลนะคะโยกิใช่ค่ะเมนเทอร์ซูซี่สนใจจะมาช่วยด้วยกันไหมคะอ๋อไม่ใช่ทีมกูค่ะไม่ทำเนาะไม่เสลอค่ะหมดเวลาขอบคุณครับพี่โยกิไม่เป็นไรจ้าเอาดีนี่ก็ตกใจอยู่เหมือนกันวันนี้พวกเราสู้กันจนวินาทีสุดท้ายอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะพวกเราก็พร้อมรับผลครับสนับสนุนโดยเทรซาชิ Music is Life มาทีมสุดท้ายนะจ๊ะทีมจูจี้เห็นกรรมการคอมเมนต์เนี่ยทีมกูก็คือคงไม่น่ารอดแล้วแหละแต่จะคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์ให้เท่าค่าตัวของกรรมการในวันนี้ด้วยนะคะถ้าคอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยระวังนะคะจะไม่ได้เป็นกรรมการตลอดไปเย่เย่อี้พาร์ทเต้นนะจ๊ะ10นาทีเริ่มอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ทีมหวังลองซ้อมดูก่อนนะคะคนเนี้ยลุคดูดีนะคะนี่แหละแบบที่เราต้องการเอาอีกกรรมการคะทำไมไม่บอกกูตั้งแต่แรกว่าเอาหน้าตาแล้วอย่างนี้เนี่ยให้กูมาทำไมอันนี้มันก็เรื่องของรสนิยมแต่ละคนหรือเปล่าคะอันนี้มันจูรีนะค่ะไม่ใช่เลยงเลยาไม่ว่าจะเป็นจูรีนะหรือเลยาหรือใครก็ตามกูก็จะด่าหมดละค่ะอันนั้นก็เป็นปัญหาของมึงแล้วค่ะหญิงๆเสลอเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะรับหรือไม่รับกูก็ช่วยไม่ได้เพราะกูไม่ใช่กรรมการนะคะอีสแตตแตความพยายามของซูซี่เนี่ยถ้าให้คะแนน100เอาไปแต่ถ้าเรื่องด่า0มึงแน่ใจนะคะว่ามึงจะให้คะแนนด่ากู0เพราะตั้งแต่ All Star ยันซีซั่นนี้เนี่ยกูด่ามึงนับเป็น100รอบแล้วค่ะมึงแน่ใจนะจ๊ะหญิงๆว่ามึงจะให้คะแนนด่ากู0อ่ะทีมหวังคะพี่ขอเทคจริงเลยนะอ่ะมา
คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดการเต้นลีลาดนะครับปกติผมเป็นดาวร้านเหล้าอย่างเงี้ยมาถึงก็เต้นจอยๆกันมากกว่าที่จะมาเต้นเป็นแพทเทิร์นนะครับเต้นดูโอ้โหเก้ๆกังๆมากอีทีเนี่ยทีมหวังเขาก็ดูพยายามจะเต้นนะเอ็นดูล่ะทีมหวังพี่ขอความมั่นใจกว่านี้สตองค่ะสตองไม่สตอค่ะไม่กินสตอต้องสตองนะมั่นใจกว่านี้ค่ะพี่จะให้ทำอีกเพลงนะมาอันนี้ดีเลยนะคะเหลือเวลา6นาทีจ้ะธันวามาลองซ้อมดูก่อนมาน้องเจมี่เขามอบพลังบวกให้ผมเยอะมากครับตอนทำผมไม่รู้สึกเครียดเลยคู่นี้เคมีเข้ากันนะคะอ่ะดีอ่ะพี่ขอเทคจริงเลยนะเทคเดียวพอธันวาก็เป็นอีกคนนะคะที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เนี่ยน้องเขาเริ่มเด่นแล้วเหลือเวลา3นาทีจ้ะพอเราเห็นทีมหวังเห็นธันวาเราก็อยากจะเห็นหนุ่มน้อยนะสรุปว่าเขาอาจจะเหมาะกับแคมเปญนี้มากๆเลยอ่ะธันวาพี่ขออีกรอบนะเทคเดียวเราต้องพอแล้วนะคะเทคเดียวพอผมก็น้อยนะพี่ที่ไม่ได้ทำพาร์ทเต้นอะด้วยเวลาที่มันเหลืออยู่ไม่พออะค่ะก็เลยให้หนุ่มน้อยซ้อมแล้วก็ไปเทคจริงได้เลยก็เลยเอาเทคนี้ให้ธันวาดีกว่าก็นั่นแหละแต่แคมเปญที่แล้วพี่ก็ให้ผมเทคจริงไม่ใช่หรอครับหน้าไม่ได้เลยอ่ะเหมือนโรคจิตมากโรคจิตแบบที่มันส่องตามซอยเปี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหน้าเลยยาก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะเกิดมาก็น่ากลัวแล้วค่ะหมายถึงหน้ามึงอะค่ะหน้ากลัวหน้ายิ่งกว่าปวกอีผีด้วยหมดเวลาพาร์ทนี้จ้ะไปถ่ายแบบเนาะ10นาทีเริ่มอ่ะเจมี่มาตรงกลางเลยนะขอเป็นฟิลไฮโซมีสื่อมาถ่ายรูปแล้วค่ะผมเขินมากๆเลยครับยืนข้างพี่เจมี่เลยเฮ้ยไอ้ตรงกลางข้างๆน้องผู้หญิงนั่นน่ะเขินจนตัวสั่นอย่างกับหืมร่างทรงก้าวเข้าเหรอคะแล้วไงแล้วมึงไปเป๊ะผิดที่ไหมเป๊ะผิดประเด็นหรือเปล่าไม่ควรจะมาพูดกับเด็กกูแบบนี้นะคะอีโง่พี่ฟังพี่ก็อึ้งแล้วตอนพี่ฟังเนี่ยพี่รู้สึกว่าผลลัพธ์มันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยอีกรรมการที่มันมี1ตัว2ตัวเนี่ยควรจะโฟกัสกับเด็กไหมคะคืองงอ่ะมาเป็นกรรมการค่ะไม่ใช่มาหาผัวไม่ใช่มาร่าในรายการค่ะเรยาจูดีนะบรรยากาศมันดูอึมครึมมากมันไม่ควรจะจบแบบนั้นแต่ความที่ซูซี่ด่าเนี่ยมันเกิดมาจากเรยารู้สึกว่าภาพมันไม่มีอะไรดึงดูดอ่ะแบบน่าเบื่อมากก็ดูดมือดูดตีนดูดพวกมึงไปสิอีโง่จริงแบบที่จุลินาบอกเลยค่ะรูปทีมซูซี่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยแล้วหญิงนี่เป็นอะไรกับกูมากมั้ยคะมึงจะเอาใช่มั้ยมึงอย่าให้กูอารมณ์ร้อนนะก็เรื่องของลูกกูมั้ยคะไม่มีอารมณ์จะทําแล้วค่ะกรรมการก็หน้าผีหน้าแต่โอ๊ยมาเดี๋ยวจะท่าให้ว้าวกลัวผีโปรดอยู่ในความสงบนะจ๊ะอีชูชี่มึงเตะปลั๊กไฟทำไมปลั๊กไหนอะมองไม่เห็นเดี๋ยวกูเสียบเองเหลือเวลา5นาทีจ้ะโอ๊ยตา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 ยเสียเวลาอีรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ทำให้ปวดหัวค่ะจนจะระเบิดเป็นซูเปอร์แมนฮีโร่ฮีโร่กล้าเห็นแล้วก็สงสารทีมนี้นะรูปก็แทบไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะแถมไฟมาดับอีกก่อนจะสงสารทีมกูเนี่ยสงสารสภาพสุขภาพตัวเองก่อนถือขาดอีที่เดินไปห่อหมกแล้วทิ้งให้โยกิมันเป็นเมนเทอร์เนี่ยทีหลังเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นทีมสโลเลยค่ะเป็นทีมสโลโยกิจบอ้อแล้วก็ถ้าวันหลังยังจะทำตัวไร้สาระอะไรแบบนี้อยู่แนะนำนะคะลาออกจากการเป็นเมนเทอร์ค่ะครับโยกิคะการเป็นเมนเทอร์เดอะดราม่าเนี่ยต้องมีความสามารถไม่ใช่เด็กที่เกิดจากรายการแล้วก็วนไปวนมาอยู่ในรายการนะคะอายุงานเนี่ยยังไม่ถึง10ปีเลยอย่าพูดกันค่ะจะยังไงอะไรก็ช่างเหอะไม่ยุ่งกับกูสัก EP จะได้ไหมก็มึงมายุ่งกับกูก่อนอิงดีเทคไหมคะสโลและมันเป็นอะไรฉันงงด่ากันทำไมแล้วมันเป็นอะไรฉันก็งงเหมือนกันยุ่งกันทำไมลองเปลี่ยนเป็นแบบปาร์ตี้นะคะฉลองค่ะมีความสุขสวยนะอันเนี้ย
พอทีมซูซี่เปลี่ยนแนวเป็นปาร์ตี้เนี่ยภาพมันสวยขึ้นมากเฮ้ยอันนี้คือมึงทิ้งนางแบบของเราละไม่ได้ละน้องอย่าทิ้งเจมี่สิคะงั้นทีมหวังมาอยู่ตรงเจมี่เลยค่ะตรงกลางฟิลคู่รักเหมือนภาพงานแต่งเหมือนแล้วที่เหลือแบบเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยแล้วไงใครอีเรยามันจะทำใหม่ฮะอะไรนักหนาแล้วแน่เก่งเสนอหน้าคอมเมนต์เก่งอีควายให้เหมือนงานศพมึงไม่ล่ะคะอีงานศพใครคะงานศพอ้อนแอ้นเหรอคะมึงนั่นแหละค่ะอีลุงเรยาชยพรพี่รู้แล้วทำไมซูซี่ถึงด่าเรยาขนาดนั้นเพราะเขาต้องการเป็นผู้ชนะใช่ๆหมดเวลาวันนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็เรื่องของผลกูค่ะไม่สนแต่ถ้ากรรมการเนี่ยจะคอมเมนต์อะไรที่มันเกินจริงเกินงามดูไม่ดีดูไม่งามเนี่ยขอร้องนะคะว่าอย่าเป็นออกเหมือนกรรมการใน The Drama All Star EP 1ที่7นาทีอะค่ะคือขอร้องเนาะเวลาซูซี่ด่ามันมีความเป็นสกอยมากกว่าเมนเทอร์สิอันนี้มันอันตรายบางคนเนี่ยสงสัยว่าซูซี่คาแรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรคือเขาแรงเขานู่นนี่นั่นหยาบคายเด็กก็ดูเยอะแยะคืออยากจะบอกนะคะว่าคือซูซี่แรงแค่รายการในรายการค่ะส่วนนอกรายการซูซี่ถ่อมตัวถ่อมตนเนี่ยค่ะเป็นคนดีปกติค่ะเขาวัดเขาวานะคะใครเนี่ยที่สงสัยอะไรในเรื่องของซูซี่เนี่ยที่เกี่ยวกับซูซี่เนี่ยให้ทักไปที่ IG ลาลาลาลิซู_ e ค่ะไม่ต้องทักหาใครค่ะทักหาซูซี่ค่ะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับซูซี่ก็ทักมาที่ซูซี่ค่ะจะไปทักของคนอื่นไม่ต้องค่ะนะคะคือแบบคือซูซี่ก็คือซูซี่อยากจะบอกแค่นี้นะคะแต่ก็เด็กที่ดูอยู่ก็น่าจะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเกิดเป็นคนไทยก็ต้องพูดคำหยาบหรือค่ะมีใครไม่พูดคำหยาบบ้างคะเอาเหอะตอนนี้ทุกทีมก็ได้ทำแคมเปญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเนื่องจากน้องเจมี่มีภารกิจต่อก็เลยได้กลับไปแล้วนะจ๊ะที่เหลือก็เชิญคอมเมนต์เถอะวันนี้นะคะโยก็ขอขอบคุณทางรายการค่ะที่ให้โยได้มาแสดงร่วมกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะโยก็เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนเลยนะคะน้องๆทุกคนคือเก่งมากๆ มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วก็สู้ๆต่อไปนะคะหนูก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะทุกๆคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ชนะกันหมดทุกคนเลยอะค่ะแต่ทีมที่ชนะมันก็มีได้แค่ทีมเดียวเนาะแต่อยากจะบอกทุกๆคนว่าทุกๆคนทำได้ดีมากๆเลยค่ะชื่นชมตรงนี้มากๆสู้ๆนะคะค่ะทีมแรกนะคะเลยาว่าน้องเขาเนี่ยเต้นไปแบบด้วยกันหน้าตาหน้าตรงหน้าตาอินเนอร์เนี่ยไม่เข้ากันเลยค่ะเหมือนผีเหมือนศพในส่วนของถ่ายแบบรูปที่เมนเทอร์เลือกมา3รูปเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะน้องๆมีความเป็นทีมเวิร์คไม่มีใครเด่นไปกว่าใครลงตัวมากๆแต่เอาจริงๆนะคะก็อยากให้เลือกมาอีกหลายๆรูปเลยค่ะดีจริงๆส่วนทีมที่2เลยาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมไหมอ่ะคือการที่ให้น้องคนที่2เนี่ยอีนัทอีเนิร์ดอะไรเนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยที่จะมาเต้นเคป๊อปโจทย์เราคือเราก็ให้อิสระก็จริงแต่มันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากที่คุณจะมาทำโจทย์ในลักษณะแบบนี้พัฒนาค่ะอีนังเมนเทอร์สโลมึงเป็นประธานนะคะประธานบิ๊กช็อตกับเมนเทอร์มันต่างกันนะคะตรงนี้เนี่ยอย่าทำตัวโง่ให้มันมากนะเพราะฉะนั้นมึงระวังถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ถึงฝั่งฝันแน่นอนเอาเรื่องวันนี้เหอะภาพที่เมนเทอร์เลือกมา4ภาพเนี่ยเอาจริงๆนะคะใช้ได้แค่ภาพเดียวภาพที่เหลือเนี่ยคือมันไม่ได้เลยจริงๆค่ะน้องนัทเนี่ยแย่งซีนทุกคนเลยโพสก็ไม่เข้าพวกความลงตัวมันไม่มีเลยอ่ะมันไม่เหมาะสมจริงๆอะค่ะทีมสุดท้ายเนี่ยน้องทั้งสองคนที่ได้เต้นเนี่ยเต้นกันเก้ๆกังๆมากเลยไม่มีความเป็นธรรมชาติอะดูแบบเขินอายกันไปหมดเป็นอะไรกันคะสุดท้ายมันก็ทำดีไหมคะพี่จูรินะเอ้ยจูรินะภาพที่เลือกมา5ภาพเนี่ยเอาจริงๆนะเอามาทำไมเยอะแยะคิดว่ามันดีเหรอ5ภาพเนี้ยสำหรับเลยาเนี่ยเลยาจะเลือกแค่3ถึง4ภาพพอนะคะแล้วไงไม่ได้ไปเลือกภาพเลยามาใช้นี่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยาคะถ้าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยช่วยรบกวนมารักกันแต่ทีเนี้ยมันแย่ทั้งทีมตั้งแต่เต้นถ่ายแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะชนะในแคมเปญนี้ทีมไหนชนะในแคมเปญนี้จ้ะและทีมที่ชนะในแคมเปญ The Magic Move ได้แก่ทีมซูซี่ค่ะชนะเหรออ้าขอบคุณค่ะข
โทษที่ด่านะคะแต่หนูตั้งใจด่าค่ะมันเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะเลยขอโทษค่ะพูดเลยนะคะขอบคุณค่ะชนะแล้วคุณชนะแล้วชุกาชุกาแล้วต้องบอกว่าที่ชนะได้เนี่ยพอลุคของเด็กทีมนี้จริงๆนะคะแต่บังเอิญลุคของเขาเนี่ยเหมาะกับโจทย์ถึงจะเต้นเก้ๆกังๆแต่พอรวมๆแล้วเนี่ยก็ทีมนี้ตอบโจทย์สุดอะค่ะก็เลยให้ชนะอะค่ะพอประกาศผลมาเนี่ยก็คือก็เข้าใจได้ค่ะว่าแบบชนะแต่ก็แบบคือร่างกายก็เลือกลุกก็เรื่องของมึงก็ไม่ต้องมาพูดอะไรมากมายอย่าเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมนเทอร์ทั้ง3ท่านคุณเรือยาคุณติวรินะน้องโยกิน้องขอข้าขอแกงสถานที่ถ่ายทำสำหรับวันนี้กูไปแล้วจ้ะกูไม่โยแล้วไม่พอใจสิครับเราจะให้สโลทำยังไงจะให้สโลรู้สึกยังไงถามจริงณนนท์ไม่รู้จริงๆหรอครับว่าสโลกับเรียาเนี่ยไม่ถูกกันมันก็ไม่แปลกที่ซูซี่อ่ะเขาจะด่านณนนท์ว่าโง่ในวีคที่แล้วเอามาสาบานสิถ้าแน่จริงอ่ะณนนท์ก็ออกมาสาบานสิว่าไม่ได้ตั้งใจเอาเรียามาเพื่อให้ทีมสโลแพ้เรียาเดินเข้ามาเนี่ยกูรู้ตั้งแต่แรกแล้วกูต้องแพ้อยากให้หมดมากนักใช่ไหมทีมอ่ะอยากให้หมดมากใช่ไหมคิดจะแกงคิดจะยำกันมากใช่ไหมอยากได้กันนักใช่ไหมเรตติ้งเดี๋ยวกูจัดให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สโลคะมันก็ยากอยู่นะคะที่จะมาทำตัวในลักษณะแบบนี้ยังไงก็หนูขอเป็นกำลังใจให้พี่สโลสุดหล่อของหนูนะคะสโลนี่มันก็มั่นดีเนาะสนับสนุนด้วย Snail Sim White Snowy Landสวัสดีค่ะอย่างแรกนะบอกก่อนเลยทีมเราแพ้นะคะเอาตรงๆนะทีมเราควรชนะมากเพราะทีมเราได้รับคำชมเยอะที่สุดเยอะแยะมากมายมากแต่เราแพ้เพราะหน้าตาทีมเราไม่ดีดูไม่งามอันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจว่าสมัยนี้มันปี2566แล้วเขายังบูลลี่หน้าตากันอยู่อีกหรอพี่งงมากเฟลอ่ะพี่คือแบบต้องหล่ออย่างเดียวหรอกเขาถึงจะชอบอ่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่ซูซี่และสโลไม่โอเคกับกรรมการเป็นอย่างมากค่ะแต่ในเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะคะยังไงก็ต้องยอมรับผลให้ได้ค่ะถึงแม้มันจะออกมาแบบทุเลศแค่ไหนก็ตามเอาจริงๆไม่ต้องบอกผลก็น่าจะรู้แหละว่าแพ้ไม่พอใจอ่ะกรรมการตัดสินได้ต่ำมากเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยไม่เหมาะสมคือพี่อ่ะก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่เหมาะสมตรงไหนเราฉีกเราแตกต่างเพราะโจทย์มันให้ทำได้โจทย์มันเปิดรับแต่พอโจทย์ให้ทำแต่เขาไม่ให้ทำเขาไม่ชอบเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ควรถามกลับไปว่าไอ้ที่เหมาะสมอ่ะไอ้ที่คุณตัดสินแบบนั้นอ่ะมันเหมาะสมแล้วหรอเหมาะสมแล้วจริงๆหรอซึ่งเราก็อยากจะฝากถามไปถึงเรยานะครับว่าตัดสินแบบนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการไหมถ้าจะมาตัดสินแบบนี้อ่ะแล้วรายการอ่ะก็ควรจะคิดคำถามกับตัวเองนะว่าเหมาะสมไหมเอาเรียมาในวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะน้องๆ อ่ะวันนี้เนี่ยพี่ภูมิใจในตัวลูกๆของพี่มากพี่ดีใจที่เราทำกันเต็มที่จริงๆมันก็เลยส่งผลให้เราชนะเรากลับมาชนะแล้วครับโอ้เราวันนี้มานานมากครับเหมือนฝันเลยอ่ะมันเป็นฝันที่ฉันเคยฝันที่คนคนหนึ่งไม่คิดไม่ฝันแต่เขาก็แอบฝันและแน่นอนครับว่า Final Walk เราก็ต้องชนะอยู่แล้วครับทีมซูซี่ Number 1วันนี้เนี่ยก็เลือกที่จะบอกผลไปเลยให้น้องดีใจนะคะสีเรื่องคอมเมนต์ที่มันกระทบต่อลูกกูน่ะกูก็จะไม่พูดนะคะเพราะว่าลูกกูต้องไม่ฟังอะไรที่มันของกรรมการค่ะเอาจริงๆนะพี่ไม่อยากให้ใครออกเลยพี่ไม่อยากส่งใครไปห้องดำแต่ในเมื่อมันเป็นกติกาที่พี่ต้องเลือกหนึ่งคนเข้าไปในห้องดำซึ่งวันนี้พี่ขอเลือกเต้าหู้ค่ะเข้าไปไฟเต็มที่นะพี่เชื่อว่าน้องจะกลับมาได้สู้ๆค่ะทำให้เต็มที่ผมก็ตื่นเต้นนะได้เข้าไปไฟในห้องดำครั้งแรกดิฉันมั่นใจค่ะว่าเต้าหู้เนี่ยซูซี่เขาไม่อยากตัดออกหรอกแต่ถ้าคิดจะเปิดศึกกับพี่ก็คิดดีๆแล้วกันนะคะระวังตัวเองจะชิบถ้า
าตามผลงานมันก็คงต้องเป็นนัดอีกรอบที่ต้องเข้าไปน้องต้องสู้ให้สุดสู้เพื่อทีมทำเพื่อทีมต่อให้เขาส่งเต้าหู้มาเนี่ยน้องก็ต้องสู้เพื่อตัวน้องเองนะอย่ายอมนะเข้าใจครับผมสู้แน่นอน 100% โซโลคิดว่าทีมหญิงเนี่ยเขาต้องส่งเต้าหู้มาแน่ๆโซโลกลัวว่านัดเนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วเขาจะไปปกป้องเต้าหู้มันเขาก็มีอะไรซัมติงกันอะใช่ไหมล่ะคู่นี้อะสนับสนุนด้วยมีนบริงน้องเกียร์ซิมพับเกรสเซดสวัสดีนะคะวันนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ4เกมที่พี่ได้มานั่งห้องนี้พี่รู้สึกชอบมากคือการคัดคนออกน้องๆทั้ง2คนเนี่ยเข้าออกได้จะให้ออกทั้ง2คนเลยแต่เดี๋ยวพี่มาค่ะรออยู่ตรงนี้ขอคุยหน่อยนะเมื่อวานนี้เนี่ยซูซี่อ่ะต้องยกความดีความชอบให้กับทุกคนเลยที่ช่วยปกป้องเด็กตัวเองแล้ววันนี้ซูซี่ก็เห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยกับกรรมการที่คอมเมนต์เนี่ยมันทำให้พวกเราทั้งหมดรู้สึกว่าผลลัพธ์มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเอาจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้ากรรมการได้โจทย์ในลักษณะแบบนี้เลียเขาจะทำได้ขนาดไหนจะดีกว่าทีมเราหรือจะห่วยแตกกว่าทีมเรากรรมการอ่ะมันต้องดูน่าเชื่อถือไม่ใช่หรอมันต้องดูน่าเชื่อถือหรือเปล่ามันต้องรู้เกี่ยวกับแคมเปญเกี่ยวกับกติกาเกี่ยวกับโจทย์ไม่ใช่มาตัดสินตามความรู้สึกตัวเองแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกซูซี่มองว่าเขาเป็นกรรมการเขาเป็นคนนอกเขาไม่มีวันรู้หรอกว่าพวกเราต้องเจออะไรซูซี่ฟังซูซี่ก็อึ้งประเด็นของซูซี่ก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาไม่รู้ก็อย่าไปใส่ใจมันเลยพวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้สึกแย่มากๆเวลาที่มีใครมาบอกว่าเราอ่ะไม่ทำอะไรเลยแต่วันนี้เนี่ยกติกาได้บอกไว้ว่าซูซี่อ่ะสามารถสละสิทธิ์ในการคัดออกได้วันนี้ซูซี่ก็เลยช็อกสิคะวันนี้ซูซี่มาเป็นแม่พระหรออะไรเข้าสิงหรอคะเนี่ยพี่อยากจะบอกน้องนะคะว่าพี่ดีใจมากๆที่วันนี้มันเป็นน้องทั้งสองคนนัดกับเต้าหู้วันนี้เนี่ยเอาตรงๆนะพี่ไม่อยากฟังน้องพร่ำอะไรไร้สาระเพราะพี่อยากจะให้น้องออกทั้งสองคนทั้งใจจะขาดสุดๆพี่บอกเลยว่าคือแบบน้องแบบไม่ได้ตั้งใจน้องมานี่ตั้งแต่แรกก็คือพี่เห็นแล้วว่าน้องไม่ได้มาที่จะมาเป็นแชมป์อ่ะคือน้องก็ตลาดแต่ของน้องอ่ะไปวันๆคือจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะน้องถ้าน้องไม่ได้ตั้งใจมารายการนี้ตั้งแต่แรกน้องอ่ะลาออกไปเถอะพี่พูดตรงๆงั้นผมขอออกได้ไหมครับผมอยากให้น้องเต้าหู้เมียของไม่ใช่นะพี่ละของผมเนี่ยอยู่ต่อแล้วเราเป็นใครอ่ะตัวประกอบเมนเทอร์ผมก็เป็นผู้เข้าแข่งขันครับแต่ผมอยากให้สุดที่รักของคุณหมอเต้าหู้น้อยของผมอยู่ต่อไม่ใช่นะฮะผมกับพี่นัดมีอะไรกันเอ้ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่แล้วไงแล้วเราไปเป๊ะผิดที่ป่ะเป๊ะผิดประเด็นป่ะมาเพื่อช่วยคนอื่นดีกว่าตัวเองมาเพื่อที่จะเชียร์ให้คนอื่นเขาได้ดีกว่าตัวเองเนี่ยมาทำอะไรไม่ควรจะมาพูดกับพี่แบบนี้นะผมไม่อยากให้น้องเต้าหู้เหนื่อยช่วยตัวเองอ่ะผมเลยช่วยน้องเต้าหู้ให้ช่วยตัวเองให้เป็นผู้ชนะเดอะดราม่าคนแรกครับช่วยตัวเองแปลว่าอะไรเหรอฮะปกติพี่หญิงช่วยตลอดโอ๊ยพอน้องลำคาญพี่บอกเลยนะว่าน้องควรที่จะโฟกัสตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะน้องมาเป็นผู้เข้าแข่งขันแล้วสิ่งที่น้องควรทำก็คือตั้งใจไม่ใช่มาอะไรแต่ของน้องมันไม่ได้วันนี้เนี่ยทุกทีมมีสิทธิ์นะคะที่จะไม่คัดใครออกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทั้งสองคนกลับไปที่ห้องร่วมเลยค่ะไปกลับไปเลยไปเลยว้ายจริงป่ะไม่ใช่สิทธิ์ตัดออกหรอวันนี้อย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆอ่ะก็ได้เห็นมุมดีๆของซูซี่เขาบ้างแล้วแหละเดี๋ยวค่ะหยุด
ไม่ได้บอกว่ารอดค่ะวันนี้ซูซี่จะให้เมนเทอร์เนี่ยใช้วิจารณญาณในความเป็นเมนเทอร์ของทุกคนเนี่ยวิเคราะห์กันว่านัทกับเต้าหู้ใครสมควรอยู่มากกว่ากันเพื่ออะไรคะโอ้ยรำคาญหญิงมึงโง่ว่ะโอ๊ยกูขี้เกียจอธิบายแล้วจบๆเอาเป็นว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งหัวโดกันอยู่น่ะลองคิดสิคะว่าวันนี้ใครควรออกเอาพี่เริ่มที่เป็นต่ออะพูดมึงพูดมาผมว่านัดเหมาะสมที่จะอยู่ต่อมากกว่าอีเป็นต่ออีโง่อีควายมึงเลือกนัดทำไมฮะจริงปะเหตุผลคืออะไรหรอเป็นต่อโอ้ยซูซี่ครับจะตัดสินก็ตัดสินด้วยตัวเองสิครับจะมาเสียเวลาตรงนี้ทำไมมันจะได้จบๆให้มันจบไปอ๋อพี่สโลว์ปากดีนะคะได้ค่ะในเมื่อมึงปากดีแบบนี้เนี่ยได้ค่ะอาทีมหวังธันวาหนุ่มน้อยคิดว่าใครพ้นออก2คนนี้เต้าหู้ครับแต่ผมขอออกครับผมไม่อยากให้คนเดี๋ยวนัดเพราะผมมากน้องครับทำไมน้องถึงไปพูดอย่างนั้นกับซูซี่น้องไม่ใช่เดือดดราม่าค่ะเพราะปากของน้องและการกระทำที่ต่ำของเมนเทอร์น้องเองทำให้น้องไม่ใช่เดือดดราม่าเมนไทยแลนด์ค่ะเชิญค่ะแบบนี้ก็ได้เหรอครับและนี่คือเกมเพราะพวกมึงอยากให้กูเล่นเกมก็เลยมาเล่นเกมให้พวกมึงดูต่อหน้าไงคะเกมแบบที่พวกมึงเป็นคนสร้างมันเพราะฉะนั้นจะรับหรือไม่รับกูก็ช่วยไม่ได้วันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าใครกันแน่ที่ถูกเล่นเกมใครกันแน่ที่ตามเกมดิฉันไม่ทันอ้อยบอกแล้วค่ะซูซี่จะทำทุกวิถีทางให้ทีมซูซี่ชนะอ้อยวันนี้เกมดิฉันสนุกมากค่ะตอนนี้ทีมซูซี่มี3ทีมหญิงมี2ทีมสโลว์มีแค่1ตายแล้วน่าสมเพชจังเลยอ่ะครับผมเอาเถอะครับอยากทำอะไรก็ทำกันเลยครับมันก็ทำให้รู้แล้วครับว่าซูซี่เนี่ยเป็นเมนเทอร์แบบไหนก็เป็นแบบนี้ไงค่ะจะให้กูเป็นคนยังไงหรอบอกแล้วค่ะมึงเลิกฝันไปเลยนะคะว่ามึงกูจะเป็นคนดีไม่ตัดใครออกโลกค่ะโลกคิดไปได้เลยเนี่ยแหละมันเป็นเพราะการกระทำมึงเองค่ะบอกเลยวันนี้เนี่ยครับแล้วแต่เลยครับยอมแล้วครับเคครับยอมแล้วครับจะทำอะไรก็ทำกันไปเลยครับปะทางเซเดนกลับห้องดีกว่าพวกที่มันไม่ใช่สายเลือดแท้ของเดอะดราม่าเนี่ยมันก็ต้องโดนแบบนี้แหละอ้อทางสเตนคะเกาะพ่อของน้องไว้ให้แน่นๆนะคะอาทิตย์หน้าไปแน่ค่ะแล้วน้องจะได้รู้ค่ะว่าตายเพราะความสามารถของเมนเทอร์เนี่ยมีอยู่จริงมันก็เป็นเกมของนางตามที่นางเคยให้สัมภาษณ์ไว้ตอนที่สโลชนะค่ะว่าจะเหยียบให้จมดินเลยก็ดีค่ะที่เหยียบสโลไม่ใช่เหยียบพี่สุดท้ายนี้นะคะดิฉันไม่ได้เล่นนอกกฎตัดสองแบบสโลนะคะทุกคนแต่ดิฉันเนี่ยตัดแค่คนเดียวแต่แค่ตัดต่อหน้าเมนเทอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาหาว่าดิฉันเล่นนอกกฎกติกาอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ายูมีปัญหาอะไรกับการตัดสินใจของไอก็เข้าไปที่เพจดราม่าเมนนะคะทักไปบอกว่าณนนท์คะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทักหาณนนท์คะเพราะณนนท์เป็นเจ้าของเพจนะคะทุกคนบอกเลยว่ายังไงแคมเปญหน้าเนี่ยก็ต้องสู้ให้สุดใจไฟให้สุดๆเพราะว่าจะให้ทางสเตย์เนี่ยชนะให้ได้เราจะตบอีก2ทีมให้ดูจะรู้เลยว่าสโลเนี่ยจะทำยังไงตั้งแต่ห้องทีมเลยด้วยซ้ำค่ะคาดหวังนะคะน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่สโลตาละพี่สโลของซูซี่เนี่ยสมดทีมหรือเปล่านะเอ๊พี่สโลสู้ๆนะคะชิก้าลืนเด็กของเธอน่ะฉันขอตัดได้ไหมอุ๊ยไม่ใช่สีสปอยหรือเปล่าบ๊ายบายมั่วคือผมทำหน้าที่สามีเต็มที่แล้วครับยังไงต้องมู่ของพี่ก็เป็นแชมป์ให้พี่ได้นะครับไอ้หมอคนเก่งของพี่พี่นัทมีสตินะครับถ้าไม่มีสติพี่จะเป็นบ้าจริงแล้วเดี๋ยวต้องพามาโรงพยาบาลเต้าหู้นะฮะใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดสวัสดีค่ะอาจารย์นกกลับมาแล้วนะคะใครที่ทำอะไรไว้แต
เตรียมตัวรับผลกรรมได้เลยค่ะมันกลับมาแล้วเหมือนน้องเข้าถ่ายผิดเพลงปะครับนี่มัน EP 7แล้วค่ะน้องควรจะทำอะไรให้มันมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่ทำเหมือนเด็กเพิ่งแข่งคะแนนความพยายามเอาไป100เต็มแต่ถ้าคะแนนการสื่อสารเอาไป0รู้ครับว่ามีปากแต่ไม่จำเป็นต้องบล็อกกิ้งตลอดเวลาสมองเมียก็คิดหน่อยเฮ้ยจะได้เป็นบ้าวิปริตกันยกเซตแค่นั้นจบเป็นบ้าอีกบ้าจุดไฟเผาตัวเองให้ตายกันยกทีมไปเลยครับเดี๋ยวโอโหสิกรรมให้ผมมีไฟแช็กนะฮะยืมไหมผมอยากถ่ายกับพี่ๆมากกว่าทำไมผมต้องมาถ่ายแยกคนเดียวด้วยเนี่ยสงสัยเนี่ยทีมนี้จะมีลูกรักแค่2คนเอ๊ะคนเดียวระหว่างทางก็แทบตายเลยนะแต่พอถึงก็สนุกดีงั้นถ้าก็ควรตายตั้งแต่ตอนนั้นเป๊ะตายให้ได้อะไรคนเลวอย่างเธอยังมีชีวิตที่ดีแล้วฉันจะตายทำไมตลก